สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2566นะคะเรามาที่ตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะคะวันนี้เรามาเจาะร้านผ้าไหมบ้านสวายนะคะเป็นผ้าโฮเราเห็นผ้าโฮมัดหมี่นะเพื่อนสวยงามมากเลยเป็นผ้าหกตะคอนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันเดี๋ยวไปชมในร้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านกำลังยุ่งรับแขกอยู่นะคะก็เลยเรายังไม่ได้ถ่ายทำนะคะเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศในร้านไปก่อนนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ผ้าไหมบ้านสวายนะคะเขาบอกว่าผ้าแต่ละผืนทอละเอียดมากเลยนะพี่สีเห็นไหมคะ3 ผืนแม่ก็อันนี้เราก็ยังอยู่ร้านผ้าไหมบ้านสวายอยู่นะคะแล้วแม่กำลังยุ่งอยู่เขาใส่ซื้อหน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะร้าน151นะคะวิสาหกิจตลาดไหมใต้ทุนเรือนคุณประภาอินทิพลนะคะ32หมู่4ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทร092-986-5684เดี๋ยวเราเก็บเบอร์โทรไว้ก่อนหนูสวัสดีจ้าวันนี้แม่สนใจผ้านี้เด้ออยากจะรีวิวผ้าผืนนี้นะเป็นผ้าโฮใช่ไหมคะค่ะค่ะน้องไม่ยังไม่มีคนน้องอธิบายได้ไหมลูกโอเคอันนี้เป็นผ้ามัดหมี่โฮมัดหมี่สีธรรมชาติมัดหมี่สีธรรมชาติทองทอหกตะโกยกดอกมิตรไม่ยอมทอสอดริมด้วยค่ะย้อมจากคลั่งปักโคลนค่ะได้สีชมพูนูดนะคะสีสวยงามมากสวยงามมากพอจะกลางได้ไหมลูกครั้งนี้หนึ่งนะอันนี้ก็คือผ้าโฮมันหมี่เนาะผ้ามันหมี่ลายโฮมค่ะผ้ามันหมี่ลายโฮมทอสีทอมือสีธรรมชาติเขกับทั้งก็จะกลายเป็นเขียวมันเนี่ยชมพูและเลือดเลยนะคะหมักโคลนด้วยใช่ไหมผ้าผืนนี้ละเอียดมากเลยแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะนี่สิเดี๋ยวเราให้น้องคือกลางให้ดูนะคะอันนี้ก็คือผ้าโฮมมัดหมี่นะคะทอมือผ้าสีธรรมชาติบ้านสวายนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่สิหกตะกอทอยกดอกด้วยใช่ไหมลูกพอยกดอกลายพิกุลใช่ไหมจ้าลายดอกพิกุลนี่ให้ดูความละเอียดของผ้านะคะลูกศิษย์สนใจนะคะในราคา 3,000 บาทนะคะใช่ไหมราคาส่ง 3,000 3,500 นะคะรับหลายผืนผืนละ 3,000อยู่ในราคา 3,500 บาทนะคะเพื่อนๆน้องก้างมึงลูกหลาหน่อยนึงแม่มึงลูกคืองามแท้นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสวยจริงๆเลยนะคะถ้าไม่สวยแอดมินก็คงไม่รีวิวนะเพื่อนเนี่ยงามจริงๆนะคะเพื่อนผ้าโฮคนมันมีอันนี้เป็นผ้า2ผืนเนาะผ้า4เมตรค่ะผ้า4อันนี้เอานุ่งผ้าถุงหรือจะตัดเสื้อได้นะคะสวยงามเลยนะคะพี่สนใจทักตามเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้เบอร์โทรแอดมินไว้แล้วก็เบอร์โทรร้านไว้นะคะสนใจก็ติดต่อเลยนะคะติดต่อทางร้านได้เลยก็ได้นะคะอันนี้การันตีได้เป็นผ้าทอมือเนาะหนูเนาะใช่ค่ะทอมือก็สวยสอดริมสวยงามนะคะให้ดูความหนานะคะพี่หนาแล้วก็หนักด้วยนะคะเป็นผ้าหกกับหกตะกอทอยกดอกพิกุลนะคะ
สอดริมได้สวยงามนะคะนี่เป็นช่างคงจัดฝีมือปานีตมากเลยลายนะคะอันนี้คือต้นตำรับผ้าบ้านสวายนะคะก็จะมีลายนะคะลายตีนอะไรคะนี่ตีนนกเหรอลายตีนนกนะคะบ้านสวายก็จะมีลายตีนนกกับลายต้นสนเอกลักษณ์นะคะนะคะเพื่อนๆเป็นผ้าฮูมพัดมีหกตะกอทอยกดอกพิกุลนะดอกพิกุลหรือมะยมดอกพิกุลนะคะดอกมะยมนะดอกพิกุลนะเนี่ยสวยดูความสวยงามแล้วเพื่อนก็มาละได้ที่ล็อก151นะคะหรือตามเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรของน้องไว้น้องก็จะขายอีกหลายผืนเลยนะคะหลายอย่างมากมายเลยนะคะผ้าไหมร้านของคุณรัฐวิสาหกิจคุณประภาอินทิพลนะคะรัฐวิสาหกิจตลาดพระตลาดไหมใต้ถุนเรียนนะคะขายนี่เราเห็นลายแปลกๆอีกแล้วเพื่อนอันนี้เขาเลือกผ้าอะไรคะลายเก็ดเต่าลายเก็ดเต่าค่ะอันนี้ลายเก็ดเต่านะเพื่อนๆเราดูสองลายแล้วกันลายนี้กับลายเก็ดเต่าเหมือนกับจะเป็นลายพื้นๆแต่ว่าความพิเศษยังไงคะเก็ดเต่าของเขาอันนี้ผ้าเก็ดเต่าอันนี้ลายเก็ดเต่านะคะเพื่อนสวยงามนะคะเป็นลายเก็ดเต่าเพื่อนอันนี้แน่นกว่านะลายเก็ดเต่าก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบธรรมดาธรรมดาไปนะคะเด็กคนชอบธรรมดาอันนี้ผ้าเก็ดเต่านะคะเพื่อนแล้วเราดูเป็นสีธรรมชาติตาคำเพื่อนย้อมคั่งเขกับคั่งหมักโครนนะก็จะออกมาในรูปนี้นะผ้าไหมของบ้านสวายสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนสีก็ดูก็มาได้เลยนะคะก็ร้านล็อก151วิสาหกิจใต้ถุนเรือนนะคะอันนี้เท่าไหร่คะหนู 2,000 บาทลายเก็ดเต่านะคะเป็นผ้าพื้นธรรมดานะคะสวยงามนะคะเพื่อนก็จะลาย 2,000 นะคะเก็ดเต่าแค่ 2,000 แล้วก็จะมีมีพี่กุลนะคะวันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาแนะนำผ้าคูนมันมีพี่กุลแล้วก็ผ้าพื้นเก็ดเต่านะคะเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซีก็คงจะถูกใจบ้างนะคะไม่มากก็น้อยสนใจนะคะติดต่อผ้าไหมทุกลายทุกไซส์ที่ร้านล็อก151ของน้องประภาอินทิพลนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์น้องประภาไว้แล้วก็ติดต่อทางร้านได้นะคะวิสาหกิจไทยชนเรือนนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็เข้ามาชมคลิปเรานะคะเพื่อนเพื่อน FC อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลายไหมใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องประภามากนะคะขอบคุณเจ้าของร้านมากค่ะ